ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Banana Max TV และนี่คือรายการกล้องกล้วยและในเอพิโซดนี้นะครับเราจะมาแนะนำเทคนิคการนำการสไลด์กระเดื่องที่เอพิโซดก่อนเราพูดไปเนี่ยครับมาประยุกต์ใช้กับกระเดื่องคู่ครับและในวงการเมทัลนะครับก็นำเทคนิคการสไลด์กระเดื่องเนี่ยเข้ามาประยุกต์กับกระเดื่องคู่เนี่ยครับเราได้โน้ตที่แบบสัดส่วนแบบซิกเนเจอร์ที่แบบโอ้โหฮาร์ดคอร์นะครับค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีหลากหลายแนวด้วยนะครับและในวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำเทคนิคที่ชื่อว่าขวาซ้ายขวานะครับมันคืออะไรขวาซ้ายขวาตรงตัวมากเลยครับก็คือการสไลด์กระเดื่องข้างขวานะครับเป็น2ทีนะครับมันจะเป็นขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาอย่างนี้เลยนะครับก็วิธีการฝึกเนี่ยนะครับแนะนำว่าควรจะสไลด์กระเดื่องให้คล่องประมาณนึงก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาลองประยุกต์กับกระเดื่องคู่ดูนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูการสไลด์กระเดื่องนะครับว่ามันมีเทคนิคอะไรยังไงบ้างนะครับแนะนำให้กลับไปดูเอพิโซดก่อนหน้านะครับเพราะว่าเราทำแบบละเอียดยิบเรียบร้อยเลยนะครับซึ่งการฝึกโค้ดเนมที่ชื่อว่าขวาซ้ายขวานี้นะครับเราจะฝึกอย่างนี้ครับเราตีช้าๆก่อนเลยนะครับก็คือเหยียบอย่างนี้ครับพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยนะครับว่าหลักการเนี่ยนะครับการเหยียบมันเป็นแบบนี้นะครับขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาเมมโมรี่เข้าไปเลยนะครับพอเราได้แล้วเนี่ยเราลองเพิ่มความเร็วดูเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้นะครับพอเราฝึกคล่องได้ประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยเราลองเอาเข้ากับแพทเทิร์นครับก็เป็นแพทเทิร์นง่ายๆเลยก็ได้ครับกระเดื่องขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็สลับเป็นขวาซ้ายขวาไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นประมาณนี้พอเราเริ่มรู้สึกว่ามันนิ่งว่ะนิ่งกับการเล่นแพทเทิลอะไรเงี้ยวิธีการฝึกเนี่ยแนะนำว่าเปิดเมโทรนอมไปด้วยน่าจะดีกว่านะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราเล่นตรงไม่ตรงอะไรไงนะพอเราเริ่มเล่นคล่องเนี่ยเราลองหาเพลงเลยไว้ว่าเฮ้ยมีเพลงอะไรบ้างวะที่แบบน่าจะใช้ได้อะไรเงี้ยนะเราลองมาประยุกต์อาจจะแบบไม่จำเป็นว่ามันจะต้องมีนะครับขอแค่ว่ามันมีกระเดี่ยงคู่ก็พออะไรเงี้ยนะครับเราลองเล่นเลยเพราะเทคนิคนี้นะครับมันสามารถใช้ได้เยอะมากนะครับอาจจะตัดตัวขวาตัวสุดท้ายออกไปเป็นขวาซ้ายก็ยังได้เลยครับมันจะได้เป็นแบบว่าเวลาเราเบิ้ลกระเดื่องที่เขาเรียกกันเบิ้ลกระเดื่องนะมันสามารถเอามาใช้ได้เลยเว้ยครับเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่กำลังมองหาเทคนิคที่จะเหยียบกระเดื่องคู่แบบรัวๆแล้วผ่อนแรงไปสักนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเหยียบขวาซ้ายขวาเนี่ยนะครับหมายความว่าเราจะต้องเหยียบถึง4ครั้งนะครับแต่อันนี้เนี่ยเราเหยียบแค่3ครั้งเนี่ยครับลดไป1ตัวโน้ตเนี่ยแต่ว่าได้โน้ตเท่าเดิมเนี่ยมันจะได้ผ่อนแรงไปได้สักนิดนึงอะนะแล้วมันสามารถได้โน้ตเท่าเดิมเนี่ยถือว่าเป็นเทคนิคที่แบบค่อนข้างจะเจ๋งเลยนะครับผมยังเชื่อนะครับว่าครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้คล่องอะไรขนาดนั้นนะครับก็ฝึกกันไปครับคือผมครั้งแรกเลยผมก็ไม่ได้ฝึกคล่องอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันผ่านการฝึกฝนมาเรื่อยๆผ่านการลองเล่นกับเพลงนู้นนี้นั้นอะไรเงี้ยนะครับมันก็สามารถทำให้ผมเนี่ยข้ามผ่านจุดตรงนั้นแล้วก็มีความแข็งแกร่งในการเล่นมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝึกฝนค่อยๆฝึกกันไปนะครับอย่ารีบร้อนนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับกล้องกล้วยและ Banana Max TV ด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราก็ต้องลากันไปแล้วนะครับสวัสดีครับ